นี้คุณวันนุบีต้องมาทางนี้โหใหญ่โตเหลือเกินถ้าบอกว่าใหญ่โตเหลือเกินอย่างนี้แปลว่ามาเห็นแล้วใช่ไหมใช่บินไปตรงไหนแล้วอยู่ตรงนี้แหละที่เรามองว่าจะทำสะพานยังไงล่ะไหนไหนไหนอยู่ตรงหน้ารูปปั้นเสือน้อยค่ะตรงฝั่งป่าเลยปะตรงข้ามกันน่ะตรงข้ามกันน่ะเอ๊ะปะทูเห็นคุณวันนบีแล้วนะไหนอ่ะผมไม่เห็นเลยหันหลังหันหลังเอ๊ะหันหลังหันทางซ้ายค่ะซ้ายเออที่ต้นไม้บังหัวอยู่อ่ะ เดี๋ยวไปหามาไม่มีทางเจอหรอกเออต้นไม้มาเลยก็แล้วกันจะสร้างสะพานตรงนี้เหรอใช่ตรงนี้ก็เลยก็ได้มีข้างบนสูงหน่อยนึงแล้วก็แบบยาวไปดูโอ้จะเป็นสะพานยาวใช่ไหมใช่ก็ดีค่ะข้ามมาฝั่งนี้อืมเคลียร์พื้นที่ก่อนไหมหรือว่าจะสร้างสะพานก่อนเคลียร์ก่อนดีกว่าโอเคได้มีทรัพยากรจากการเคลียร์ไปสร้างสะพานด้วยเองว่ามันตัดไม้เร็วขึ้นหรือว่าแค่คิดไปเองไม่รู้สิมันก็แลดูเร็วนะแต่เหมือนขวานเพชรจะช้ากว่านี้หน่อยนึงแต่ถ้าเป็นขวานนิทไลท์จะเร็วมากคำถามคือเราจะได้ไม้บ้างไหมเนี่ยผมเดินเก็บอยู่ อันนี้คือแบบวิ่งไถวิ่งผ่านเลยนะคะเนี่ยอ๋อเหรอคือไม่แบบไม่มีการหยุดดูแต่อย่างใดไม่เป็นรถไถทำเวลาทำเวลา ก็เพราะว่าเดี๋ยวพอเราวิ่งอีกสักรอบหนึ่งอ่ะคุณวันนบีก็คงจะได้เก็บไม้ตามเก็บตกย้อนหลังนะอยู่แล้วฮะมันคงจะไม่หายไวใช่ไหมก็เลยแบบต่อให้หายก็ไม่เป็นไรคุณวันนบีตัดไม้ไว้เยอะนี่นะนี่มันอะไรนี่แสงมันช่างจ้า โอ้หันปุ๊บรู้เลยอ่ะโอ้เห็นนะกล่องนี่คาบแล้ววางไว้ตรงไหนเนี่ยนี่ทางนี้เนี่ยทางหันผิดทางทางนี้นั่นก็ผิดทางอ่ะไม่เห็นคุณวันนบีหายไปจากหน้าจอแล้วนั่นน่ะอ๋อฝั่งนู้นจะทำกล่องเพิ่มเพื่อตัดไม้หรืออะไรคะแค่เก็บเฉยๆไม่มีอะไรนั่นไงฮะดาวเวอร์เลยดาวเวอร์คือ4มีเยอะมีหลายอันฮะโอเคดาวเวอร์ก็ดีนะคุณวันนบีจำได้ไหมคะว่าตะเผาเทียร์6เราทิ้งไว้ไหนทำไม่ได้เลยเอาไปไว้ไหนแต่มีเตาเผาที่หนึ่งอ่ะที่ไม่รู้มาจากไหนมันอยู่ในไม่รู้ว่าเทียอะไรนะไอห้องเผาของในนรกอ่ะตรงนี้หรือเปล่าเนี่ยโอ้โอเคใช่อ่ะที่ตรงฟาร์มหินงอกหินย้อยเลยอ่ะใช่ที่หกไปอยู่อะไรตรงนั้นทิ้งไว้ตรงนี้ไปขุดทาวเวอร์บล็อกมาที่มันกระจายอยู่ที่ต่างๆเอามากองไว้ตรงนี้ที่จะได้หาของเจอสักทีเพิ่งออกมาเยอะมากสักรอบหนึ่งแล้วกันเก็บน้ำผึ้งใช่ค่ะจะได้ไปทำรังผึ้งเพิ่มไงล่ะอ๋อพื้นที่ไม่พออ่ะเราต้องเคลียร์ต้นไม้แบบตรงบนเกาะนี้ให้หมดเลยต้องเคลียร์มากกว่านี้ฮะใช่ตะเผาพวกนี้ได้เผาของเยอะไหมคะจะเอาเลเวลหน่อยเผาไปเยอะมากอยู่โอเคต้มปีกโอ้โหเฮ้ยครั้งเดียวปิดสภาพเต็มจะไปเหลือแล้วโอ้แน่นอนโอ้เออมากี่พันอีพีเกินมาเท่าไหร่อ่ะอีพีได้มา1เลเวลค่ะเพราะว่าเลเวล40แล้วอ่ะแต่เมื่อกี้คือพิกแอคค่ะสภาพกำมาคืนเต็มแล้วปีกอ่ะสภาพเต็มเลยแน่นอนเดี๋ยวเอาใหม่มีปีกอันหนึ่งมีปีก2อันซ้ำมาหนึ่งด้วยก็ดีนะไอเทมถือมือหลักมือรองเลยนะเอาอีพีเดียวเหรอเฮ้ยโอ้ไม่เข้าปีกโอ้เต็มคุณวันนบีซ่อมปีกไหมคะเต็มแล้วเนี่ยไม่เป็นไรอะปีกผมเพิ่งซ่อมมาจะไปหาชาวบ้านเพื่อหาอีกพีซะหน่อยปรากฏไม่ต้องเลยครั้งเดียวเต็มตีงามครั้งเดียวเต็มแต่นานทีกว่าจะทำอย่างนั้นได้อีกเออใช่นี่เราจะไม่กลัวมอนเตอร์เกิดเลยเหรอนี่ไงพอเริ่มมืดใช่ไหมฟูบินไปนอน
ชอบจริงๆเลยเวลาตัวละครมันบั๊กเนี่ยไม่ถึงบั๊กตรงไหนฮะจมดิจมเตียงเหรอคือผมกดบินมาอย่างเร็วนะแล้วก็นอนบนเตียงอ่ะแล้วตัวละครมันบั๊กก็โอไปนอนนอกบ้านลงไปนอนอยู่ที่พื้นข้างล่างนู่นเลยโอ้ยตื่นมากลับมาอยู่ที่เดิมแหละนี่ถือบีคอนนี่สว่างด้วยนะเนี่ยอืมมันมีแสงนิดนึงเฮดคัน2 activate ทำพลั่วหายค่ะพลั่วใช่ตอนไปซ่อมของเมื่อกี้อ้าวมันหายไปไหนไม่รู้เขาไปไหนไม่รู้ดีนะที่กดอัดคลิปไว้ต้องย้อนกลับไปดูเจ็ดคูณเจ็ดก็มีอีปิกก็แต่มันจะไม่โดนเบคอนใช่ไหมนี่ต้องอยู่ห่างเบคอนโอ้โหไวจะนับว่ะไวจริงโอ้ยนี่เท่าไหร่เนี่ยแล้วก็พังไวเช่นกันดิน 2,000 อย่านะไม่โอ้ไม่ถึงบีคอนหรอกคุณมั้งคุณวันวีไม่รู้สิบีคอนอยู่สูงอ่ะเออไม่น่าไม่ถึงไม่ถึงไม่ถึงถึงไหมเห็นไม่ถึงโอ้ไม่ถึงไม่ถึงห่าง1บล็อกระวังข้างหน้าเป็นเหวอ่ะโอ้ที่น่าจะใช้เวลานานในตอนแรกน่าจะเดี๋ยวมีปัญหากับพวกดินที่อยู่บนหัวมากกว่าหินไม่เท่าไหร่แล้วตอนเนี้ยไม่เป็นไรเดี๋ยวดินค่อยว่ากันเดี๋ยวได้มีที่ตรงนั้นมีที่ตรงนั้นตามลงนิดนึงเดี๋ยวนะเราจะไม่เก็บก้อนหินเลยเหรอเยอะๆแล้วค่อยเก็บรวดเดียวต้องแปะป้ายแล้วหรือเปล่าไอเทมเฟรมมาแปะว่าไหนคือดินไม่มีไม่กี่กล่องถ่ายไว้แต่ก็เสียคือการเก็บอย่างนั้นเลยอือฮึโอ้โหถ้าเราถ่ายแบบไม่สนใจทิศทางนี้ก็ไวนะใช่ไม่ต้องสนใจเลยถ่ายไปก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยดูทีหลังจะมีอะไรมาฝากไหมคะกำลังเอาก้อนหิน 2,000 กลับบ้านดู 2,000 อย่างนั้นนะใจโยนมาให้มันสแต็กกันมาเรื่อยๆอ่ะ 4,000 5,000 แล้วอุ๊ยดูเลบิตี้ลงแล้วต้องไปซ่อมหรือไม่ก็เอา 3x3 ไปขุดเนี่ยแม่งก็เอาหินไปเผาไว้อ่ะคนหินไปใส่เผาไว้กลับไปที่ตรงนั้นอ่ะแล้วไปแลกอีกผีแป๊บเดียวก็จบแล้วไงต้องหมู่บ้านชาวบ้านเราต้องไปทำอะไรให้มันยุ่งยากขึ้นสิคุณวรรณบีคุณวันนบีเฮ้ยเราต้องเป็นนักฟุตบอลเนี่ยเลี้ยงลูกเลี้ยงลูกเลี้ยงลูกกลับบ้าน แต่โยนสเต็กแบบนี้ก็น่าจะดีนะมันคงไม่หายไปมั้งมันก็ไม่หายมันอัปเดตเรื่อยๆก็จะอยู่อย่างนั้นเฮ้ยเราวิ่งแบบรัวๆแบบไม่ต้องหันเลยก็ได้นะเนี่ยวิ่งแล้วกดคิวเรื่อยๆหมุนหันดูกลับอ่ะแต่วิ่งนำหน้าแล้วกดคิวเรื่อยๆมันก็มาเรื่อยๆนะเอ๊ะเดี๋ยวนะมีเตาหนึ่งว่างหรือเปล่าเอ๊ะเตาที่6มีว่างอยู่อ่ะจะเผาตัวนี้ไหมอ่ะเดี๋ยวเอาฮอปเปอร์มาตั้งเลยเป็นตัวหนึ่งผลิตถ่านอีกตัวหนึ่งผลิตโคไอ้ตัวหนึ่งผลิตหินเรียบเป็นไงถูกใจไหมคะแกมเลยที่6เลยนะเตาเผาเนี้ยเออทีนี้พอต้องการซ่อมอ่ะก็ขุดแยกออกเอ้ยขุดเตาเผาออกแยกออกก็ได้แล้วโอ้ยเอ้ยเรามีวิธีนี่คุณวันนบีเราก็เคลียร์แบบสูงๆก่อนค่ะกวาดดินที่อยู่ข้างบนก่อนอ่ะแล้วค่อยเคลียร์ชั้นต่ำลงมาอืมถ้าสมมติมันถ้าเป็นอีกฝั่งหนึ่งอ่ะต้องทำอย่างนั้นผ่านไป1คืนนี่วันอะไรกันโอ้โหสะพานค่ะที่คุณวันรบีสร้างขึ้น
ในตอนที่แล้วอ่ะมิวเคียแค่เฉพาะสร้างพื้นที่ตรงนี้ใช่ไหมคะกับคุณวันนบีแต่คุณวันนบีมาสร้างเพิ่มเติมค่ะตรงเนี้ยเนี่ยเรียเพิ่มเติมเนาะครั้งที่แล้วค่ะมิวมาแค่แบบเรียพื้นที่สำหรับวางโครงของรังผึ้งแต่คุณวันนบีค่ะมาเคลียร์เพิ่มเติมตรงนี้ให้มันก็เลยโล่งมากๆเลยโอ้โหดูสิคะรังผึ้งของเราวางโครงไว้เรียบร้อยพร้อมกับสะพานตรงนั้นคุณวันนบีบอกว่าอยากจะสร้างเป็นแบบบ้านเป็นหลังๆค่ะทั้งสองฝั่งโอ้โหมันดูดีใช่เลยค่ะนี่แหละคือสิ่งที่เราต้องการก็ไม่ได้จะทำอะไรมากค่ะแค่ทำฟาร์มผึ้งเท่านั้นเองมันต้องขนาดนี้เลยเหรอนี่ฟาร์มผึ้ง น่าไหนๆก็ไหนๆแล้วเอาให้สุดค่ะเอาให้สวยไปเลยที่เล็งไว้อะตรงกลางนี้ค่ะเป็นฟาร์มผึ้งแต่ขอบๆข้างนอกเนี่ยยังคิดไม่ออกค่ะว่าจะเป็นอะไรฝั่งหนึ่งน่าจะเป็นที่ปลูกต้นอัสซีเรียแน่ใช่และอีกส่วนหนึ่งน่าจะเป็นมอสค่ะส่วนที่เหลืออีกประมาณสัก 3-4 วงยังไม่ได้ออกแบบเลยว่าจะเป็นยังไงดีงั้นเดี๋ยวเราค่อยมาว่ากันเนาะนี่ตัวสะพานนี่วางไว้ตรงกลางรูปปั้นปลาทูเลยนะเนี่ยโอเคแบบเนี่ยมันเป็นทางตรงพอดีไงแล้วถ้าสมมติมีอาคารขึ้นสองข้างใช่ไหมผึบแล้วมองเห็นแบบรูปปั้นอยู่ข้างหน้าเฮ้ยก็สวยดีเหมือนกันนะก็เลยมาสร้างตรงนี้ตอนแรกจะขยับไปทางนู้นสักหน่อยนึงแต่แบบมันก็จะเฉียงเฉียงเยื้องๆตรงนี้เลยก็แล้วกันนี่แล้วก็จะมีเมืองขึ้นข้างๆโอ้ลิงไว้เลยนะเนี่ยอย่าบอกนะนับบล็อกเป๊ะด้วยไม่เป๊ะหรอกของปทูเป็นเลขคู่ตรงนี้เป็นเลขขี้แต่ว่าไปนับมาแล้วแต่ถ้าจะทำเลขคู่ตรงนี้ก็ทำได้นะไม่มีปัญหาเอาเลขขี้ดีกว่าเมื่อได้โทรคอต้ามาตรงนี้มิวคุยกับคุณวันนบีไว้แล้วว่าจะทำเป็นยังไงดีก็คือจะเริ่มด้วยคอนกรีตพาวเดอร์สีส้มค่ะแล้วต่อด้วยสีไลท์เกรดเนาะถ้าใช้เป็นสีน้ำตาลของโทรคอต้ามันดูจะเข้มเกินไปเลยคิดว่าเป็นแบบนี้ดีกว่าแล้วก็ตัดด้วยสีเหลืองค่ะรังผึ้งมันก็ต้องสีนี้แหละเนาะถึงจะสวยใช่ไหมสีเหลืองสัก3ชั้นแล้วก็สุดท้ายค่ะปิดด้วยขอบเป็นสีไลท์เกรย์แล้วก็นี่เลยคอนกรีตพาวเดอร์ค่ะชั้นหนึ่งก็จะได้เป็นประมาณนี้นี่แหละคือกำแพงของรังผึ้งของเราค่ะเป็นสีที่คัดสรรมาอย่างดีแล้วเป็นการก่อสร้างที่ทรหดมากค่ะตอนนี้ได้มาแล้วโอ้ครึ่งหนึ่งแล้วเหมือนไหมเฮ้ยนี่แหละคือรังผึ้งที่เราต้องการค่ะใหญ่ไหมเอ่ยขนาดนี้แหละกำลังพอดีเลยค่ะไม่เล็กแล้วก็ไม่ใหญ่มากใช่ขนาดกลางๆกำลังใช้ได้เลยก็ถือว่ากลางๆค่อนไปทางใหญ่เนาะดูสิคะสีเหลืองที่มันสะท้อนแสงกับสีส้มโอ้ดูดีจัดๆถ้าเรามีผึ้งใช่ไหมเราก็จะมีน้ำผึ้งค่ะแล้วก็มีรังผึ้งแล้วก็มีบล็อกที่เอาไว้ใช้ก่อสร้างอุ้ยฟินแน่นอนงานนี้บอกเลยงั้นไปทำต่อให้เสร็จเลยดีกว่าวันแรกมิวถ่ายพื้นที่กับคุณวันนบีใช่ไหมคะวันที่สองอ่ะคุณวันนบีสร้างสะพานส่วนเราก็วางโครงของรังผึ้งเนาะและนี่ก็คือวันที่สามค่ะเขามีบ้านมาแล้วดูนี่สิคุณวันนบีสร้างค่ะในส่วนตรงนี้พร้อมๆกับสร้างอุโมงค์มาด้วยนี่มันโค้งมากเป็นอุโมงค์สะพานค่ะฝีมือคุณวันนบีล้วนๆเลยในพื้นที่ตรงนี้เนาะเป็นเมืองท่าค่ะถ้าเราหันทางนี้ปุ๊บก็จะเป็นสะพานโค้งแล้วก็บ้านเรียงรายตามสะพานค่ะมาแล้วน่าจะ2หลังหรือไม่ก็3หลังนี่แหละโอ้ใช่เลยนี่เลยค่ะบ้านเรียงแถวตลอดแนวฝีมือคุณวันนบีค่ะเขาสร้างได้ภายในวันที่3เนาะแต่วันที่3มิวไม่ได้เข้ามาค่ะตรงนี้มันก็เลยมีแค่นี้แหละและนี่ก็คือวันที่4ค่ะเป็นการก่อสร้างที่ใช้เวลาหลายวันมากๆ
โอเคเราไปทำต่อกันเลยดีกว่าและไอ้กองนี้มันคืออะไรคะแคมป์เนี่ยสิ่งก่อสร้างทั้งหมดนี้เกิดขึ้นด้วยเพียงแค่กระต๊อบน้อยๆตรงนี้มีแผ่นเหยียบสำหรับเข้ามาแล้วก็ที่เก็บของค่ะในนี้มีแค่นั้นเลยโอ้โหมีทั้งไม้ค่ะดูสิแล้วก็ของการเผาค่ะเผื่อเผาหินแบบหินเรียมเนาะบอกได้คำเดียวค่ะสร้างไปสร้างมาเออทำไมมันใหญ่จังเพราะตอนแรกไม่ได้คิดว่าจะให้ใหญ่ขนาดนี้ค่ะคิดว่าประมาณสร้างสักครึ่งหนึ่งของไอเนี่ยก็พอแล้วก็ตามที่วางแผนไว้เลยความใหญ่กำลังพอดีมากๆค่ะเหนือบนภูเขาเนี่ยกึใช้พื้นที่เกือบทั้งหมดเลยนี่มันโพรงอะไรคะเนี่ยไปเดินลงมาลึกแล้วนะยังมีไปต่ออีกค่ะโออะไรนี่แล้วก็มีแร่คอปเปอร์แค่นี้ใช่ค่ะเห็นมันเป็นโพรงมาแล้วมันดูดำๆมืดๆตอนลงไม่มีปัญหาแต่ตอนขึ้นลำบากนิดนึงโหแร่คอปเปอร์ค่ะมหาศาลไม่อยากให้มีมนต์เกิดในนี้ค่ะมันจะได้ไม่ส่งเสียงแบบคำรามรบกวนเราเนาะเดี๋ยวเอาท่อนมากระจายนิดนึงแล้วก็ปิดเลยตอนแรกที่เรียงไว้ค่ะพื้นสีเหลืองเนี่ยจะมีความสูงประมาณสัก2บล็อกแต่ไปเป็นมา2บล็อกรู้สึกต่ำไปค่ะก็เลยเพิ่มเป็น4บล็อกให้มันสูงขึ้นมานิดนึงบล็อกฝั่งนี้เห็นไหมเราก็ต้องถมกลบค่ะฝั่งนี้ก็ต้องถมกลบอันนี้ต้องถมเยอะเลยแล้วก็พื้นที่แหว่งๆตรงนี้ด้วยค่ะส่วนที่เหลือมันก็ดูเรียบเนียนแล้วใช่ไหมนี่อาจจะมีแค่แหว่งนิดๆหน่อยๆค่ะอะไรอีกเนี่ยปักๆไปค่ะก็รู้หรอกนะว่าเป็นไมค์ครับ 1.18 แล้วไม่ต้องปักท็อตเยอะแต่ว่าถ้าเป็นพื้นที่มืดๆอะไรอย่างงี้ค่ะมิวก็ปักเผื่อไว้เลยเพราะเรากบอีกแล้วก็คงไม่ไปตรวจเช็คหรอกเนาะว่ามีมอนเตอร์เกิดหรือเปล่าแต่ข้ามแต่ละโซนต้องบินเท่านั้น ไม่ได้ทำประตูไว้ให้นะไล่ทำงานไปค่ะในรังผึ้งของเราค่ะมีพื้นที่7วงเนาะออกแบบไปแล้ว5วงเหลืออยู่2วงค่ะวงที่1กับที่2อ่ะจะเป็นฟาร์มรังผึ้งกับฟาร์มน้ำผึ้ง3 4 5จะเป็นโซนของต้นนี้นี่อาซิเลียค่ะใช่แล้วก็มีอาซิเลียมีมอสแล้วก็มีดอกไม้ค่ะแต่อีก2โซนนี่ยังคิดไม่ออกเลยอาจจะเป็นโซนต้นไม้นั่นแหละเป็นการตกแต่งค่ะเพราะว่าผึ้งก็ต้องอยู่ท่ามกลางธรรมชาติใช่ไหมผู้เคราะห์ร้ายในการก่อสร้างในวันนี้ค่ะลาก่อยงูเหลืออยู่1ตัวในเนี้ยนี่อะไรอ๋อดินค่ะได้แล้วค่ะพร้อมแล้วพื้นเนียนแล้วพอดก็ปักแล้วเหลือลุมตรงนี้อะไรเป็นบ่ออยู่เนี่ยก็อยากจะสร้างต่อนะแต่ไม่ไหวแล้วค่ะทรัพยากรกับสภาพเริ่มย่ำแย่ไหนเอ่ยโอ้โหปีกโอเคนี่มีปีกสำรองแล้วมันจะพังแล้วค่ะทรัพยากรก็ขาดมากมายไฟโรเก็ตก็เหลืออยู่แค่นี้โอ้โหนี่มันต้องไปเอาทรัพยากรมาแทบทุกอย่างเลยเนี่ยโอ้เรียกว่าต้องซ่อมหลายอย่างไหนดูสิคุณวันโดบีก็ไปซ่อมมาให้รอบหนึ่งแล้วโอ้โหโอเคสภาพกลับมาคืนดีแต่ก็ยังมีอันที่ใกล้พังอีก2อันในกล่องพวกนี้เป็นหินเรียบที่ไปเอามาจากไอเทมเซ็นเตอร์เอาล่ะมาเราก็บล็อกอีก5เชาเกอร์1 2 3 4 5มี6ความสวยงามของที่เลี้ยงผึ้งค่ะเริ่มจากสะพานตรงนี้ถ้าเราบินตรงต่อไปเรื่อยๆนะมันจะเป็นเมซาตรงนี้ค่ะแล้วก็มีบีคอนตั้งอยู่มันคืออะไรนี่ถ่ายทรัพยากรนี่ค่ะเอาไว้สำหรับการก่อสร้างนี่ไงมีให้ใช้เอ้ยดูดีจริงๆแต่จากที่คุยกันค่ะตรงนี้จะไม่ได้สร้างอะไรหรอกนะทำไปเรื่อยๆมีความคิดอะไรก็สร้างค่ะโอ้โหอ้าวเมื่อกี้เห็นไก่หนึ่งตัวในนี้อ่ะเป็นอีกโลกหนึ่งเลยทั้งแกะทั้งกระต่ายแล้วก็มีหมูด้วยไม่ต้องวิ่งหนีเรากระต่ายนี่เราถือแครอทแล้วแค่นั้นแหละเรียกว่าสารพัดสัตว์น่ะเดินผ่านเข้ามาในนี้เธอได้เนื่องจากประตูด้านนอกมันใหญ่มากเดินออกเข้าไปเอาปีกมาซ่อมนิดนึงค่ะได้พังละเหล็ก 13% อะไรนี่ตอนนั้นมันลื่นแล้วนะคะยังจะมีเหล็กอีกหรือนี่มาซ่อมหน่อยสินี่แหละค่ะชีวิตของคนงานก่อสร้างหาทรัพยากรอะไรพังก็ต้องเอามาซ่อมพอซ่อมเสร็จก็ต้องไปสร้างต่อเนี่ยวนลูปอยู่แค่นี้แหละแรงเลยเอาให้เข้าตัวมาเยอะๆค่ะเอ็กซ์พีตอนนี้น่าจะเข้าปีกอยู่มั้งมันก็เลยไม่เข้าพลิกแอคเลยปราบทรัพยากรกันเลยมาเลยค่ะตรงนี้ข
การก่อสร้างต้องใช้หลายสีมันก็ต้องมีบล็อกสีใช่ไหมเริ่มจากบนมิวเนี่ยแหละเอาไปเปลี่ยนเป็นสีได้แล้วก็สีแดงค่ะในนี้ใช่ไหมถูกต้องเอาไปสักหนึ่งแถวหนึ่งดอกไม้จะย้อมเทราคอตต้าได้8ช่องใช่ไหมโอ้งั้นก็ได้เยอะค่ะแล้วหนึ่งนี้หรือเฟื่อจะเรียกว่าบางอย่างดีหรือว่าเรียกว่าบางตัวละครดีกว่าที่ต้องใช้สีแดงมันคืออะไรนะเดี๋ยวค่อยลุ้นกันค่ะมาแน่นอนภายในโปรเจกต์ตามรังผึ้งนี่แหละแต่จะมาตอนไหนยังไม่รู้ก็คงไม่ไกลเท่าไหร่หรอกนะบางอย่างที่ต้องใช้สีแดงค่ะแล้วก็ต้องใช้สีดำด้วยแล้วก็ต้องใช้สีขาวด้วยเอ๊ะมันคืออะไรนะอะไรอย่างเงี้ย เดี๋ยวให้ลุ้นกันค่ะสีแดงสีดำสีขาวสีส้มไม่มีเหลืองไม่มีนี่ไม่มีหมดค่ะเออหมดแล้วแหละนี่คือแหล่งสีน้ำตาลสินะไอเทมเซ็นเตอร์อันนี้จริงสีแดงหาจากพวกบีทรูทก็ได้ใช่ไหมคะมีดอกไม้สีแดงเยอะแยะขนาดนั้นสีดำอยู่ไหนนะเส้นทางนี้แน่นอนว่าไงทันมาฮาวก็ดูดีโอ้โหดูดีใช่ไหมคะแต่นี้ไม่ใช่เป้าหมายค่ะนู่นต่างหากคือเป้าหมายอะไรดิมันลอยอยู่เด่นๆเลยแหล่งสีดำยังไงล่ะตรงนี้แต่ก่อนมันเป็นแม่น้ำไงเอาแม่น้ำออกใช่ไหมแล้วสร้างเป็นฟาร์มหมึกแสงถ้าอยากรู้วิธีสร้างอ่ะก็ต้องไปดูในเอพิโซดนั้นเนาะมีไหมโอ้โหมีอยู่แล้วโอ้โหโอ้โหอีก 50,000 เนี่ยตอนนี้ใช้ไม่หมดหรอกไปเอาออกมาเลยเยอะจริงๆมันดีค่ะตอนแรกไม่ได้คิดว่าฟาร์มน้ำหมึกจะดีขนาดนี้เนาะก็คือซับน้ำออกอะไรอย่างนี้ค่ะให้เหลือแค่พื้นที่ตรงนี้เป็นน้ำแล้วเราขึ้นไป FK ตรงหนูเนี่ยข้างล่างเนี้ยปลาหมึกก็จะเกิดมาแต่ถ้าเราอยู่ใกล้เกินไปหมึกจะไม่เกิดโมหงข้าวสารรูปภูมิเนี่ยเห็นแล้วก็หาทุกครั้งแหละที่มาสร้างไว้ได้ยังไงนี่เลยปลาน้องแกะช่วงต้นเกมค่ะสีส้มสีชมพูใช่ไหมเออจะมีสีหลักๆค่ะแค่นั้นสีเหลืองก็มีนี่แหละสิ่งที่ต้องการมิวก็มาใส่ในทุกกล่องแล้วก็สีแดงสีส้มสีชมพูสีเหลืองค่ะมาหนึ่งทีกลับบ้านเก่าก็ต้องแบกให้ครบล่ะเรียกง่ายๆนั้นก็คือความขี้เกียจยังไงล่ะมาหนึ่งทีขอเอาให้ครบเลยดีกว่าที่เรียกอย่างสุดท้ายก็น่าจะเป็นกันพาวเดอร์ค่ะเพราะว่าไม่มีแล้วบางทีก็คิดนะพื้นที่ตรงนั้นนะทำฟาร์มคิปเปอร์ไหมจะได้ไม่ต้องบินกลับมาเอาค่ะแต่ก็ไม่ได้กลับบ่อยขนาดนั้นหรอกคือจะทำตกแต่งเป็นต้นจังเกิลใช่ไหมมีเซปลิงอยู่ใช่เลยค่ะไปเนี่ยแหละตกแต่งฟาร์มพึ่งไงล่ะเอ๊ะเดี๋ยวนะคุณมันมีบอกว่าหินเรียมหมดใช่ไหมแล้วตรงนี้อ๋อนี่ไงโอ้หินเรียม เอ้ยไม่ได้หมดนะเอาไว้คอนกรีตด้วยกระจกก็มีอ้าวในบอกกระจกหมดนี่มันกองอยู่ตรงนี้นี่นะโอ้แรงมหาศาลสินะนี่ก็ไว้คอนกรีตเอ้าบริกเขาบอกว่าหาบริกไม่มีโอ้อยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้ล้วนๆเลยก็บางทีอยากสร้างหลายอย่างก็ลืมไงว่าเก็บไว้ตรงไหนบ้างโอ้โหมิวอุตส่าห์ไปแลกบริกมาให้เขาใช้กันเห็นพูดไปเปรยว่าชาวก็บอกไม่พอใช่มั้ยในการขนย้ายทรัพยากรไปค่ะมีโซนอะที่เขียนว่าที่ทิ้งขยะอะตรงเนี้ยหรือว่าเราเอาออกมาใช้ก่อนเนาะแล้วขยะค่ะก็เก็บไว้ในกล่องพวกนี้ดีกว่าเป็นที่ทิ้งขยะไม่ใช่เอาแบบไปทำลายทิ้งนะคะแต่เป็นทิ้งขยะไว้ตรงนี้เพื่อเอาไปคัดแยกที่ไอเทมเซ็นเตอร์เห็นปะมันต้องมีกระบวนการคัดแยกก่อนที่จะเผาทำลายไง1 2 3 4 5แต่ก็อย่างว่าขนาดหาถังขยะยังยากเลยจะหาถังขยะที่มีการคัดแยกประเภทนี้ก็ไม่ง่ายอะโอเคเราจะไม่พูดเรื่องนั้นเราจะเข้ากับสู่ Minecraft กันดีกว่าจัดด้วยหลังคาหน่อยสิกำลังเลือกของอะไรอย่างเงี้ยจะได้ไม่มีตัวอะไรโฉบเลยโดนหลายทีแล้วเริ่มเบื่อเจ้าแฟนทอมเอาล่ะทีนี้ก็วางไปเลยให้ชิดกับผนังจะได้เปิดได้ค่ะโอเคถ้าจะปิดขนาดนี้แล้วเขาปิดแบบแคมป์ทั้งหลังเลยแล้วกันอ๋อจะได้ยืนดีๆได้สบายใจแอบปลูกไว้ตรงนี้ดีกว่าโกโก้บีนค่ะเผื่อต้องการสีน้ำตาลไงเอาบนบิวที่อยู่ในกล่องเชลเกอร์ค่ะไปเร่งการโตแล้วก็ฟาร์มหมดเลย ง่ายดีย้ายมาเลยอย่างนี้เนาะแล้วก็เพิ่งนึกได้ว่าลืม2 อย่าง
ลืมเอาดอกทานตะวันมาค่ะเผื่อจะปั๊มเป็นสีเหลืองโอ้ลืมเลยแต่เดี๋ยวหาแถวๆนี้ก็ได้มั้งแล้วก็ลืมเอาบีคอนมาค่ะเอาไปทิ้งไว้อยู่ที่ฟาร์มการ์เดียนแน่นอนเลย3อัน ลืม2อย่างโอเคเดี๋ยวค่อยว่ากันแล้วกันค่ะเอาล่ะในตอนนี้ได้โครงของรังเพิ่งเสร็จเลยค่ะยังเหลือข้างในใช่ไหมน่าจะต้องใช้เวลาในพอสมควรค่อยๆทำไปเรื่อยได้ค่ะเนี่ยแหละตรงนี้จะเป็นแหล่งฟาร์มรังผึ้งของเราพร้อมกับการตกแต่งให้สวยงามแล้วก็ใช้ในเรื่องของการขิงด้วยไม่ขิงไม่ได้ไม่ขิงไม่ใช่ MD มิวแล้วแหละเนาะในตอนนี้ก็ลากันไปก่อนแล้วกันเนาะพบกันใหม่ในตอนต่อไปค่ะบ๊ายบายค่ะ